สดีครับผมโน้มมิวสิกอาร์มนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วเป็นคลิปที่เท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมจะมีอะไรมาเสนอนะครับก็ง่ายๆเลยครับวันนี้เป็นแบบสิ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมจะมาเสนอการดีดปิกเนี่ยครับนะผมคือเนี่ยนอกจากการที่เราดีดลงไปแล้วทำให้เกิดเสียงแล้วเนี่ยมันก็ไปเล่นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นลูกเล่นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นการสไลด์ทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำง่ายๆเลยนะครับวันนี้อย่างเช่นเราดีดมันจะเอามาในใช้ในการบางทีเราจะใช้ในการแท็บโป้ในการแท็บในการที่เหมือนเช่นอันนี้จะใช้นิ้วเราก็เปลี่ยนมาลองมาใช้ปิกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เนี่ยผมลองดูก็จะได้เสียงอีกซาวด์หนึ่งและการใช้เนี่ยจริงๆปิกแบบไหนก็ได้นะครับและการจับก็เอาตามที่ถนัดแต่ว่าก็แนะนำใช้ด้านสั่นมันนะครับผมด้านสั่นมันตรงนี้ถ้าตรงนี้มันจะไม่ได้นะครับจิ้มไม่ได้ก็คือที่แนะนำด้านนี้ก็คือมันเป็นด้านที่มันน่าจะกดลงได้ดีที่สุดนะครับหรือด้านบนอย่างนี้ก็ได้ด้านบนก็แล้วแต่ใครจะไปใช้นี่ไม่ได้ตัวนะครับทีนี้เนี่ยมันจะทำเสียงแปลกๆอะไรได้เยอะในกีตาร์เรานะครับนอกจากที่เราเล่นนี้แล้วทีนี้เราเอามันมาทำตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้เสียงอีกซาวอีกแบบนึงแค่แตะลงไปอะครับอันนี้มันจะช่วยเพื่อนๆหรือน้องๆที่กำลังหาเล่นกีตาร์ให้ลองใช้ดูแล้วก็มันจะมีประโยชน์ตอนเราเล่นแสดงสดเนี้ยเอาไปโชว์ได้โชว์สาวๆโชว์เท่ๆนะครับโชว์อย่างเงี้ยเสียงอะไรนะครับทีนี้เราอาจจะเห็นนักดนตรีที่เล่นแบบบางทีเสียงแบบเป็นเหมือนเสียงเปิดขึ้นมาอย่างมันมีเสียงงูขึ้นมาเงี้ยครับก็เขาก็จะใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าจะใช้ในสายบนอย่างเช่นมานี้นะครับก็คือใช้เนี่ยรูดนะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะมาแนะนำการใช้ปิกก็จากการดีดปกติมันก็ทำอะไรได้บ้างเช่นแบบว่ามาเล่นลูกเล่นเสียงแบบเหมือนดิสโก้เหมือนเสียงอวกาศอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไงเอาลองไปเล่นดูฮ่าฮ่าดีขำๆก็สนุกดีนะครับแล้วก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับการเล่นเท่านี้ก็การใช้ปิกมือขวาแล้วเดี๋ยวติดตามดูคลิปต่อไปว่าผมจะมีอะไรฮ่าฮ่าหรือว่ามีอะไรมานำเสนออีกนะครับทริคหรือลิกอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับThank you.